เอาลูกดอกไปให้เขาดูเลยเนี่ยเหล็กกะลมเหล็กกะลมใหญ่มันแข็งเป็นเหล็กเป็นอ่ะเนี่ยฉันก็ร่องปะทะลุเลยทะลุหลังคอมันโดนข้างหลังคอนี่ร่องมันอยู่ตรงหลังคอปักทะลุทุกดอกเป็นเนี่ยขนยังติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยขนมากยังอยู่เนี่ยใหญ่เนี่ยปิดแค่ไหนเข้าไปทีนี้พอดีทะลุทะลุเรายิงกลางคืนนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยที่เขายิงมาแล้วนี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนเขาก็ทำมาเที่ยวแล้วแต่เท่าก่อนมาป้างบ้านผมเลี้ยงหมาแต่มันตัวป้างผมก็ออกมาคุยทายบอกเฮ้ยขายป้างบ้านพอออกดูที่ผมก็เข้าไปบ้านไปมันลงเลยมันถึงมันเห็นผมก่อนก็วิ่งหนีแล้วก่อนทำไงกันล่ะเนี่ยมาอยู่ที่นี่มาจากการลูกเราจะไม่น่าทำอย่างนี้ไอ้มาเออรอไว้เนาะเขาถ่ายไอ้เจ้าบ้านซ้ำเดี๋ยวเขาถ่ายรูปดีแล้วคุณมึงเลยว่ามันจับยังไงก่อนข้าวเต็มที่ไหนแล้วมือมันมีเลือดตรงไหนหนอคนเดียวขอคนเดียวคือมันทะลุเลยใช่ไหมทะลุฝั่งนี้เลยนี่ไปไหนแล้วไอ้นี่กันก็นั่งนั่งด้วยไปเอาได้บอลขาวให้บอลถือไปติเออร่วงเข้าปิดไว้ไอ้ปลาตามเสียอยู่อ๋อเขาปิดไว้มาฮะปลาตามเสียอยู่อ๋อเดี๋ยวใช้เบตาดีนมาหยดเลยที่นอนมันประมาณกล่องทุ่มเขาหมาไม่มาจากโน่นมันผมเข้าใจที่ว่าหมาบ้านโน่นมันพัดไงร้องมากๆเขามันก็วิ่งไปโน่นก็หลานพวกหลานก็บอกพ่อหมาเป็นไรร้องตามบอกมึงก็ร้องตรงดูสิผมนั่งดูงวนอยู่ในบ้านบอกพ่อมันวิ่งเข้ามาเนี่ยบอกพ่อมานี่บอกทำไมโอ้โหเนี่ยมันเอาลูกดอกยิงโผล่ทะลุเลยเนี่ยโผล่ตรงไหนที่คอวิ่งมาดูโอ้โหไอ้มันแต่มันช่วยไม่ได้แล้วตาผมก็เห็นมืดด้วยแล้วก็มึงจะทำไงบอกเฮ้ยลึกออกไปน่ะมันมาตรงนี้แล้วบอกพ่อลึกไม่ได้เดี๋ยวมันกัดผมมันเจ็บมันเจ็บมันหวังแล้วก็โอ้โหทำไงเนี่ยลึกก็ลึกออกตาก็ไม่เห็นก็ปล่อยมันก็ไปคลานอยู่หลังเรือนเนี่ยลูกชายมาก็ถามอีกบอกพ่อมาเป็นไรบอกพวกยิงมาก็แล้วลูกดอกคาคอมันก็จะหลบเขาไม่กลัวเลยมันตัวนี้เนี่ยมันตัวนี้มันกัดผมสอนมาครับมันไม่ไหนไปยุบก่อนยุบก่อนยุบก่อนตัวหลังนั่นน่ะเนี่ยเหล็กอันนี้แหละอ๋อนี่มันจมูกยิงปลาเนี่ยใช่จมูกคุ้มกันผมก็ไม่รู้มันวิ่งมาหาคนช่วยผมก็เห็นมันไม่ช่วยแต่เห็นโอ้โห